สวัสดีครับซีรีวิวชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไม้เซลฟี่ที่มีไฟในตัวนะครับรุ่น P20s นะครับแล้วก็มีตัวชัตเตอร์แบบบลูทูธให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยตอนนี้ก็แกะมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เซลฟี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย USB เพื่อเอาไว้ชาร์จแบตของไฟตัวไม้เซลฟี่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันกางออกเว็บสวยงามเลยนะครับนี่นะครับผมตัวชาร์จแบตนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมอันนี้เราก็ไปหาเสียบกับหัว USB เอานะตัวนี้นะครับส่วนหัวชาร์จตรงนี้นะครับก็มาชาร์จที่ด้านบนนะครับตัวนี้นะชาร์จตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ของเจ้าตัวไฟตรงนี้นะครับเราก็เสียบชาร์จไปได้เลยนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะวิธีการใช้งานก็งัดขึ้นมาเยอะแบบนี้นะครับผมตัวนี้สามารถบิดได้นะครับสามารถหมุนเป็นแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะล็อกได้นะครับผมว่าต้องการแน่นแค่ไหนนะครับตัวนี้นะนี่นะครับสามารถงอพับได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบลูทูธนะครับเอาไว้กดชัตเตอร์นั่นเองนะครับสามารถถอดได้นะตรงด้านข้างมันจะมีให้ถอดอยู่งี้บึ๊บแบบนี้นะครับถอดมาได้เลยนะครับแล้วจะใส่กลับก็ใส่กลับไปบึ๊บมันก็จะแน่นแบบนี้เลยต่อมานะครับสำหรับวิธีการใช้งานไฟตรงนี้นะครับผมก็ให้มากดค้างที่ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับไฟก็จะขึ้นมาอันนี้จะเป็นแสงสว่างสีขาวนะครับสเต็ปที่1นะครับจะปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะครับแล้วลองกดดูนะครับบึ๊บบึ๊บบึ๊บมันก็จะมีสีขาวแล้วก็สีออกเหลืองๆแล้วก็ส้มๆนะครับผมก็ลองเลือกเป็นโหมดที่ตัวเองชอบดูนะครับผมสำหรับวิธีการปิดนะครับผมเราก็กดค้างไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับค้างไว้มันจะดับไปบึ๊บโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับผมวิธีการใช้งานนี่ไม่ยากเลยนะตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะง้างออกได้นะครับผมสำหรับอันนี้เป็นแนวตั้งนะเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ไปไว้นะครับแบบนี้เฉียบแบบนี้นะครับผมถ้าเราจะหมุนนะครับเราก็หมุนแบบนี้บั๊บจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเราต้องการเปิดไฟนะครับเราก็มากดค้างไว้นะครับอย่างที่บอกปึ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะมีไฟด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะกดถ่ายรูปได้หรือเปล่านะเราเอาตัวรีโมทออกมานะครับก่อนใช้งานจะต้องทำการเชื่อมต่อก่อนนะครับผมต่อมานะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อเจ้าตัวบลูทูธรีโมทตัวนี้นะครับไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับผมก็ให้เรามาแตะเปิดบลูทูธตรงนี้ก่อนนะครับผมเราก็มากดค้างไว้เลยนะกดค้างไว้ไฟมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปดูที่โทรศัพท์นะครับไปแตะที่บลูทูธนะครับผมปึ๊บเดี๋ยวมันจะค้นหาสัญญาณบลูทูธนะครับเราต้องมาเชื่อมต่อกันก่อนนะโอเคขึ้นมาแล้วนะครับคำว่า VIP นะครับแตะเข้าไปปึ๊บเลือกคำว่าจับคู่นะครับตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เชื่อมต่อแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะออกไปนะครับไปที่กล้องถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดถ่ายรูปกันดูนะครับผมกดไปตรงนี้เลยบึ๊บเห็นไหมเห็นไหมมันจะถ่ายรูปเฉียวแวบเฉียวแวบแบบเนี้ยเห็นไหมรีโมทนี่ใช้งานง่ายนะครับผมแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการใช้รีโมทนะถ้าเราต้องการจะปิดนะครับเราก็กดค้างไว้นะครับผมที่ตรงนี้นะกดค้างไว้เลยบึ๊บมันก็จะดับไปปั๊บแบบนี้นะครับผมแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็เก็บที่เดิมฟึบเดี๋ยวเราจะมาลองยืดขาตัวนี้ดูนะครับผมว่าจะสูงขนาดไหนนะครับโอ้โหเป็นไงนี่เราก็หดลมโอ้โหเสียงดังเลยเห็นไหมแน่นหนาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไม้เซลฟี่ซึ่งมีไฟในตัวด้วยนะครับแถมมีรีโมทบลูทูธด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมซื้อมานะครับราคาเพียง99 บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็กดไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมซึ่งมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ